สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการ The Not Magic ของเราในวันนี้พบกับอาจารย์อ้อมเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้อมคุณผู้ชมมีปัญหาหรือคำถามใดๆก็ตามนะคะฝากอยากปรึกษาอาจารย์อ้อมนะคะฝากมาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์โทรเข้ามาเพื่อสายสดได้เลยก่อนเลยก็คือ02-542-3319 02-942-3498 ค่ะรับชมรายการของเราได้นะคะที่ www.channel8thailand.com โรบอททีวีทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงค่ะทั่วโลกนะคะ1800-694-5145หรือรับชมสดๆกันได้พร้อมเพียงกันเลยนะคะผ่านทาง facebook.com/channel8thailand นะคะหรือ wellnessmarkshop รับชมพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกจริงโดยไม่ต้องใช้จานดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงค่ะอาจารย์อ้อมขาช่วงนี้อากาศวิปริตแปรปรวนมีความรู้สึกว่าอยากปรึกษาอาจารย์อ้อมว่าควรจะต้องระมัดระวังอะไรไหมครับเพราะมันเกี่ยวกับฝนฟ้าเกี่ยวกับฤดูกาลหรือว่าเป็นเกี่ยวกับชะตาบ้านเมืองหรือมีอะไรมาเป็นตามฤดูกาลนะคะฤดูกาลไม่มีอะไรพิเศษที่ต้องระวังไม่มีอะไรพิเศษค่ะเรามีความรู้สึกช่วงนี้รู้สึกแบบมันมีอะไรที่แบบไม่ค่อยปกติมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นมีเหตุการณ์รุนแรงบ้างในบางพื้นที่หรือว่าคนเริ่มใช้กำลังใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาหรือทำอะไรที่แบบไม่ได้ยังคิดเยอะมากอาจารย์คิดว่ามันมีส่วนนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเองเหรอคะอาจารย์นิดหน่อยก็เช่นเคยค่ะทางบ้านนะคะทุกคนนะคะมีปัญหาอยากปรึกษากับอาจารย์อ้อมนะคะโทรมาได้เลยนะคะ02-942-3319 02-942-3498ค่ะก็ช่วงที่หายไปกันอาทิตย์นึงก็มีเคสอยากปรึกษากันก็มีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำมาหากินนะคุณอาจารย์ช่วงนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับเงินทองเนาะมีวิธีแก้ไขหรือว่าช่วยเหลือในการทำให้มันง่ายขึ้นไหมคะอย่างเช่นสมมติคนทำมาค้าขายปกติก็จะให้ไหว้เจ้าที่บ่อยๆแล้วชื่อนามสกุลว่าทำธุรกิจอะไรแล้วก็คือทำบุญค่ะเวลาทำบุญต้องบอกต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเลขที่บ้านที่อยู่อะไรประกาศเลยให้รู้ค่ะว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรใช่ค่ะอย่างเช่นสมมติจ่าเองเนี่ยจะต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ่อยๆไปกับเดอะน็อตออนทัวร์กับแม่น็อตก็จะต้องยังไงคะอาจารย์ก็เหมือนกับเราต้องไปฝากต้องบอกเจ้าที่ทางว่าเรามาทำอะไรยังไงอะไรธุรกิจมันจะได้เดินได้คล่องอันนี้แอบกระซิบถามดิฉันเจอเคสจ้าไปที่พักแห่งหนึ่งอันนี้นอกรอบนะคะคุณผู้ชมเราแบบวินเซนต์ที่รู้สึกสัมผัสได้ก็คือเห็นวูบวับวับอะไรเงี้ยแล้วก็แอบถามกับน้องพนักงานว่ามีใช่ไหมนางก็บอกว่ามีแล้วก็พอตอนดึกอาจารย์นอนไม่ได้เลยเปิดแอร์18องศาแต่ร้อนเหงื่อแตกแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีเขาคงอยากให้ช่วยต้องบอกกล่าวค่ะโดยการที่ก็บอกจะทางมาทำอะไรยังไงอะไรที่ไหนแล้วจะให้ช่วยเรื่องอะไรค่ะฉันก็เลยตัดสินใจนะคะคุณผู้ชมแบบแผ่เมตตาแล้วก็ทำสมาธิคืนนั้นก็เปิดสวดมนต์นอนท่องไปเลยท่องมานอนสมาธิท่องไปด้วยเลยนะคะไม่ได้นอนแล้วคุณไม่น่าเชื่อของแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดก็เกิดดังคนเนี่ยไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่แบบแปลกๆอาจจะเป็นวาระหรือเป็นเรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยส่วนหนึ่งแต่สำหรับดิฉันคิดว่ามันเป็นจริงได้เพราะว่าอยู่กับความเชื่อด้วยหนึ่งแล้วก็การจูนกันอย่างที่อาจารย์อ้อมบอกก็คือสามารถถึงกันได้นะคะมันมีความเหลื่อมของพลังของมิติที่เรามองไม่เห็นบางทีสิ่งที่มองไม่เห็นเราก็ไม่ควรที่จะไปดูถูกหรือว่าลบหลู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงมีเคสนึงค่ะอาจารย์ขาที่เราไปร่วมกันทำพิธีเห็นอ้อมแอบบอกว่ามีเดี๋ยวจะมีพิธีเหมือนกันคือเราก็ได้ไปบวงสรวงไปกราบไหว้ที่ศาลหลักเมืองจ้าโดยปกติต้องเพราะอะไรครับเราถึงจะต้องไปทำหรือว่าเพราะจริงๆแล้วก็คือหลักเมืองก็จะเป็นที่รวมของทุกคนที่ขอพรหรือบอกกล่าวในการทำธุรกิจต่างๆอะค่ะอุ้ยตันถามมีสายจากทางบ้านคะคุณอะไรนะคะเต้นจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณติ๊กค่ะคุณติ๊กสวัสดีค่ะเจ๊จ๋ากับอาจารย์อ้อมอยู่แล้วเราอยากปรึกษาค่ะคุณติ๊กค่ะอ๋ออยากให้อาจารย์ดูดวงให้หน่อยค่ะเรื่องการงานสักครู่เดียวค่ะไวทันใจคุณติ๊กทำเกี่ยวกับอะไรเอ่ยค้าขายค่ะค้าขายนะคะที่บ้านเราเองใช่ไหมคะคุณติ๊กใช่ค่ะ
ค่ะจะได้เฉพาะเจาะจงเข้าไปด้วยนะคะว่ามีรูปแบบหรือว่ามีวิธีการรายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะค่ะเป็นเหมือนหัวเรือหลักเลยหรือเปล่าคะคุณติ๊กอ๋อน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเนาะดูอาการรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะระวังในเรื่องของเอกสารโอ้สมัครค่ะต้องระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นสัญญาเป็นคำพูดที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายกับอะไรด้วยเนาะเป็นข้อบังคับระวังต้องระวังคุณติ๊กให้ละเอียดต้องไหว้เจ้าที่ค่อนข้างบ่อยมากเลยค่ะคุณติ๊กขาปกติคุณติ๊กได้ไหว้เจ้าที่เป็นประจำไหมคะหรือว่าไม่ค่อยได้ไหว้จะไหว้เฉพาะเวลาที่ไปขายอะค่ะจะขายอาทิตย์ละครั้งอะค่ะพยายามไหว้บ่อยๆค่ะเจ้าที่นี้ให้คุณอยู่เนาะใช่ค่ะใช่ก็คือบอกกล่าวบอกชื่อนามสกุลว่าเราชื่ออะไรทำค้าขายที่ไหนขอให้ท่านมารับดิฉันขออนุญาตแชร์ก่อนแอร์ของเราด้วยนะคะจะได้ให้ผู้ชมทางบ้านช่วยกันรับชมแล้วก็มีปัญหาปรึกษาอยากปรึกษาอาจารย์อ้อมจะได้ไม่อยากทำก็ต้องทำเนาะอดทนไปก่อนนั่นไงมันอยากขายดีอะค่ะอาจารย์อยากขายดีไม่ผิดค่ะมันต้องถวายของให้เจ้าที่บ่อยๆแล้วก็พยายามสวดมนต์บ่อยๆค่ะเพราะเหมือนกับว่าเราไปอยู่ตรงนั้นไปอาศัยไปใช้พื้นที่ของท่านก็ต้องบอกกล่าวฝากเนื้อฝากตัวกับท่านนะคะเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยช่วยเราให้ทำมาค้าขึ้นหรือเปิดทางเปิดโอกาสเราให้ชักจูงให้ลูกค้าเข้ามาและมองเห็นความจริงอ่ะทุกคนนะคะวิสาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำอยู่แล้วคือทำดีที่สุดคืออยากจะบอกว่ามันต้องขึ้นด้วยคือเราต้องศรัทธานะบางครั้งมันล่มไม่ได้เพราะบางครั้งมันเราต้องค่อยๆทำเหมือนที่อาจารย์เคยบอกนะครับว่าไม่ให้ละโมบหรือว่าให้โลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราใช่อย่างกรณีคุณติ๊กก็คือให้เพิ่มความศรัทธาแล้วก็ความสม่ำเสมอในการไหว้นะคะในการกระทำแล้วก็ให้ระลึกถึงท่านบอกกล่าวท่านเป็นปกติเลยเป็นประจำเลยโดยที่ถ้าเกิดอย่างคุณติ๊กเขาบอกว่าไม่ได้ไปทุกวันไปอาทิตย์ละวันแต่ว่าถ้าเราอยู่บ้านเราไหว้แล้วก็ไหว้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านอ๋อค่ะคุณติ๊กขาประมาณนี้ค่ะอาจารย์อยากทราบว่าที่ตรงนี้ค่ะมันเราจะสามารถอยู่ได้นานไหมคะอาจารย์กับดวงเราอะค่ะค่ะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ขึ้นเวลาไม่อยากทำมันก็จะกลับมาใหม่มันก็จะดีเวลาอยากทำมันก็จะนิ่งๆพยายามปรับให้ได้อะค่ะต้องบอกชื่อบอกกล่าวแล้วพยายามที่ทำต่อเนื่องไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ต้องอุทิศบุญให้ท่านค่ะก็จะได้ให้ท่านมีกำลังมาช่วยเหลือเราแล้วก็มองเห็นแล้วก็สัมผัสสื่อกับเราได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นะคะคุณติ๊กขาค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะได้ผลคืบหน้าแล้วก็มีอะไรดีขึ้นก็แจ้งมาทางเราด้วยนะคะได้ค่ะโชคดีนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยสายแรกก็หนักหน่วงเลยแต่ตกเหนื่อยเลยก็เป็นปกติกำลังคุยเมื่อกี้หนึ่งเลยว่าเวลาเราจะทำอะไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากที่เราไปเหมือนที่ที่ศาสตร์ถามอาจารย์อ้อมว่าเราไปตรงนั้นเราก็ต้องถามแล้วต้องบอกกล่าวแล้วก็สักการะไหว้กราบไหว้เป็นปกติเหมือนเราไปบ้านใครก็ต้องสวัสดีเจ้าบ้านเพื่อจะบอกกล่าวไปมาลาไหว้ต้องบอกขออนุญาตเปิดทางฝากเนื้อฝากตัวจะได้ให้ท่านเอ็นดูเมตตานี่คือเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะเราก็จะไม่ลบหลู่ถูกเพราะว่าแล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับศาสนาเนาะในความรู้สึกของนิสานะคะคือมันเป็นธรรมเนียมอ่ะที่เราไปตรงไหนเราทำอะไรเพื่อความสะดวกความราบรื่นที่ไม่ให้มีปัญหาแล้วก็น่าจะดีที่สุดแล้วล่ะถ้าเกิดทำอย่างนั้นนะคะแล้วก็ต่ออีกนิดนึงพอเราไปถึงที่แต่ละที่อะค่ะอาจารย์อ้อมแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางที่ก็ร่มเย็นเลยมีความรู้สึกว่าสบายมีความสุขแต่บางที่ไปแล้วรู้สึกอึดอัดมันแล้วแต่พื้นที่เพราะว่าบางครั้งการก่อสร้างมันก็เกี่ยวด้วยของ ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ อย่างอาจารย์ที่ไปทำหรือว่าการที่เส้นเจ้าที่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นห้องพักเนาะในแต่ละที่เพราะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันก็เหมือนกับเรานอนกับหมอนแล้วก็กราบหมอนไหว้พระก่อนนอนนะคะตามถ้าเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนก็จะทำเป็นปกติเป็นธรรมเนียมเลยใช่แอบแวบถามเดี๋ยวเราก็ต้องคุยกันต่อเพราะว่ามีพิธีบวงสรวงที่อาจารย์พาไปทำมาก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะใช่เหมือนกับเราอยู่ในผืนแผ่นดินไทยด้วยกันทั้งหมดอ่ะค่ะมีสายเข้าค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะครับฝนสวัสดีค่ะเสียงฝนตกอยากโทรมาคุยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรเอ่ยแพนด้าค่ะคุณแพนด้าเอ๊ะคุ้นนะคะหนูแพนด้าอยู่ตรงไหนเอ่ยคะตอนนี้ตอนนี้อยู่บุรีรัมย์ค่ะอยู่บุรีรัมย์มีคำถามหรือมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาอาจารย์อ้อมหรือว่าปรึกษาเจ๊จ่าคะหนูอยากปรึกษาอาจารย์อ้อมคือตอนนี้ภาพรวมชีวิตหนูเป็นยังไงบ้างนะคะอะไรนะคะหนูแพนด้าอยากปรึกษาว่าตอนนี้ดวงของเขาชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างคะคุ้นนะใช่ค่ะแม่ได้ขอดูหน้าหน่อยได้ไหมคะมีใช่ไหมมีค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะต้องเข้าไปในนี้สักครู่นะคะน้องแพนด้าน้องแพนด้าพอดีหนูมาทำงานอยู่ที่บุรีรัมย์มาค่ะไม่เห็นบอกกันเลย ไม่เห็นบอกคุณแม่เลยว่าจะไปเที่ยวบุรีรัมย์แหม มามีงานด่วนนะคะมาทำผ่านแพนด้าแพนด้านะคะเดี๋ยวหารูปแพนด้ามีรูปตอนคุมโปงให้เห็นเท้านะเฮ้ยนี่ค่ะรูปนี้คนนี้คนนี้โอ้จ้าสวัสดีจ้าไม่ต้องคิดเยอะเป็นคนคิดเยอะขี้น้อยใจช่วงนี้งานมาแบบไม่ตั้งตัวนะระวังเรื่องช่วงท้องช่วงขาความรู้สึกเหมือนเป็นคนยิ้มแต่ข้างในทุกข์คิดมากเป็นคนคิดมากแต่ก็คือปล่อยได้ละข่าวจ้าหนูไม่ค่อยช่วงนี้หนูรู้สึกหนูวิตกกังวลเยอะค่ะไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องจ้าข่าวจ้าเอาความคิดต้องคิดเยอะๆเนี่ยคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดอะไรจะดีกว่าอย่าเอาไปเก็บแล้วคิดแล้วเครียดคนเดียวเพราะว่ามันจะทำให้เราเครียดแล้วลงท้องหรือเรื่องของการกินอาหารก็จะไม่ย่อยนะคะอาจารย์นี่มันเรื่องปกติอันนี้ทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะทางกายภาพเลยปกติแต่ถ้าทางด้านที่เราเชื่อความเชื่อก็คืออย่าวิตกกังวลอย่าให้จิตตกถูกไหมคะอาจารย์มีความสุขกับการใช้จ่ายก็ใช้จ่ายไปก่อนเนาะทุกล้านใช้จ่ายทุกล้านเอาสักร้อยล้านเหลือไปสักล้านหนึ่งลูกเราเรื่องมีความสุขมากเรียนนะคะจะเรียนต่อดีไหมคะคนนี้สองจิตสองใจจะยังไงและจะยังไงต่อเหมือนกำลังสองจิตสองใจว่าเหมือนกับเขาห่วงเรื่องเรียนด้วยแต่ก็ห่วงเรื่องงานด้วยอ๋อไม่ต้องห่วงจบอยู่แล้วจบแน่แต่ไม่รู้จบตอนไหนจบอ๋อค่ะบ้าค่ะอาจารย์สวดมนต์เยอะๆหน่อยอย่าทิ้งนะคะแพนด้าได้ค่ะอาจารย์ต้องสวดมนต์ใช่สวดมนต์อย่าแบบเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน ไม่เดี๋ยวค่ะห้ามผลัดวันประกันพรุ่งอย่าคิดเยอะในเรื่องที่ไม่ควรคิดบางอย่างมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปมันเป็นวาระเป็นตามเวลาของเขานะคะก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นเอาความคิดมาคิดในเรื่องที่ต้องแก้ไขต่อไปดีกว่าบางเรื่องเราแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามนั้นระวังเรื่องช่วงท้องนะห่วงเรื่องช่วงท้องนี่แหละค่ะช่วงท้องในความรู้สึกกันจะช่วงท้องสัมผัสมีความรู้สึกว่านิดนึงช่วงท้องระวังเรื่องท้องเสียกินของแปลกไปบุรีรัมย์อย่ากินไม่รู้จมเลยไม่แต่ตอนนี้หนูทำงานฟรีแลนซ์นะโอเคแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคคนทำประจำโอเคกว่าเนาะไม่มีปัญหาพออารมณ์ค่อนข้างที่เดี๋ยวนู้นเนี้ยนี่เปลี่ยนไปเรื่อยมีความรู้สึกเหมือนได้หลายบุคลิกอะทงปลิวอะสะบัดไปมีหลายบุคลิกโอเคไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาตรงที่ว่าเหมือนคนไม่คิดมากแต่คิดมากคิดจริงๆรายละเอียดกับคนคิดจริงๆอยากให้ปล่อยบ้างบางเรื่องเราแก้ไม่ได้นะคะน้องแพนด้านะคะก็ต้องปล่อยไปตามเงื่อนไขของมันเนาะนะจ้าใจเย็นๆเนาะมีสติมีสมาธิทุกอย่างดีนะคะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะถ้าน้องแพนด้าแก้ไขปัญหาหรือว่ามีหนทางที่แบบทำให้สบายขึ้นก็อย่าลืมมาอัปเดตกับพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างได้รับการทำตามคำแนะนำของอาจารย์อ้อมแล้วดีขึ้นไหมเนาะจ้านะคะอ้าวล่ะค่ะอาจารย์ยังพูดค้างกันอยู่ในเรื่องของที่เราได้ไปบวงสรวงที่ศาลหลักเมืองนะคะจ้ะจ้ะจำได้ว่าพิธีใหญ่มาก
บายสีแบบสวยงามแล้วก็ของเครื่องของเส้นไหว้เต็มโต๊ะเลย อันนั้นคือด้วยว่าจะต้องมีเรื่องที่จะต้องไปบนบานศาลกล่าวหรือเป็นการไหว้ปกติได้เลยค่ะอาจารย์ไหว้ปกติได้เลยค่ะก็คือไหว้เพื่อขอพรขอสิริมงคลใช่เพราะว่าช่วงนี้ที่ทำเพราะว่าเราช่วยคนเนาะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนมีโอกาสที่จะได้มาการไหว้การบวงสรวงเปิดโอกาสให้ทุกท่านร่วมกันทำบุญสร้างกุศลใช่เพราะว่าก็เป็นการแผ่เมตตาแล้วก็ช่วยให้สรรพสัตว์ด้วยในการในทีเดียวกันนะคะตอนสวดมนต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีพลังเพราะว่ายิ่งมาเยอะก็จะมีพลังในการขอเยอะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งเดียวบารมีมันก็จะเกิดเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเวลาขอก็ควรจะพูดง่ายเหมือนขอเป็นอย่างๆเป็นเรื่องๆไปขอเป็นอย่างๆมีสายเข้ามาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณอะไรคะคุณโอค่ะคุณโอค่ะคุณโอโทรจากไหนเอ่ยกรุงเทพค่ะกรุงเทพคุณโออยากปรึกษาอาจารย์อ้อมเรื่องอะไรคะอยากทราบเรื่องการงานที่ทำอยู่เนี่ยค่ะการงานนะคะคุณโอไม่ต้องวิตกกังวลนะคะแล้วก็อย่าเอาเรื่องคนอื่นมาคิดแต่เราช่วยคนอื่นได้แต่คนอื่นช่วยเราไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ถือว่าเราก็ได้บุญแล้วงานที่หนูทำอยู่เล่นหุ้นนะคะจะดีไหมคะเหมาะสำหรับตัวเองไหมคะงานที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยจะดีไหมคะจะก้าวหน้าไหมคะในองค์กรมันจะมีการปรับเปลี่ยนงานเปลี่ยนโต๊ะหรือเล่นหุ้นนะคะเล่นหุ้นงานที่เขาทำคือการเล่นหุ้นมันจะมีการปรับเปลี่ยนมันจะขึ้นอย่างเร็วก็คือหุ้นมันก็จะมีการขึ้นลงมีการเปลี่ยนตัวอย่างเร็วเลยคือถ้าจะเล่นหุ้นแล้วพยายามอย่าเปลี่ยนโต๊ะหรืออย่าเปลี่ยนตำแหน่งในการเคลื่อนที่คือถ้าเกิดคุณโอใช้เป็นคอมพิวเตอร์หรือดูจากทีวีก็ให้อยู่กับที่อย่ามูฟไปมูฟมานะคะเพราะเล่นเวลาเล่นแล้วจะวิตกอย่าพยายามวิตกกังวลก็จะมีผลด้วยนะคะส่วนใหญ่ได้มาแบบไม่ตั้งใจแต่ได้ก็เหมือนเดิมก็คือถ้าคาดหวังแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราอยากได้ไปละโมบหรือไปคาดหวังก็จะหลุดเหมือนที่เราเคยคุยนะคะก็คืออะไรก็ตามเราก็จะใช้ความสม่ำเสมอความพอดีในสิ่งที่เราควรจะได้รับนะคะแต่ต้องไวต้องเตือนนิดนึงต้องไวนิดนึงเพราะว่าอย่างพี่เขาเล่นหุ้นของเขามันไวมากค่ะปุ๊บ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 อาจารย์เนี่ยบอกว่าตัวอย่างเปลี่ยนไวนี่คือหมายถึงว่าต้องให้แบบไปไวไปไวเพราะตามไม่ทันต้องนั่งนิ่งๆเลยค่ะอย่าพยายามเคลื่อนที่มันเสียจังหวะไอ้ช่วงที่ไวนี่แหละค่ะอาจจะพลาดได้นะคะคุณหัวฉาจะเวลาที่สมมติเราใช้โน้ตบุ๊กดูกำลังจะติดต่อแป๊บเดียวเองชั่วพริบตานะคะต้องระวังแล้วก็ได้มาแบบวิบตาเหมือนกันได้มาแบบงงๆไม่คาดฝันนะคะมีจากทางบ้านมีไลฟ์เขาก็ติดต่อถามมานะคะคุณหมูใช่ไหมคะเมื่อกี้ถามว่าแฟนจะกลับมาไหมโอ้โหจริงๆแล้วไม่ได้ดูเรื่องความรักเลยนะเนี่ยจริงจริงอันนี้นี่เรื่องจริงหรือจะจากกับต้องเข้าใจดูเรื่องความรักกับอีกข้อนึงนะคะสุขภาพค่ะคุณโอขาว่าถามเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะสุขภาพใช่ไหมคะค่ะระวังเรื่องข้อเข่ากับข้อเท้าข้อเข่ากับข้อเท้าแล้วก็หลังเดินนั่งเร็วๆช่วงหลังต้องระวังใช่ค่ะช่วงหลังมันจะเป็นแบบเป็นเลยของพี่เขาจะไม่ตั้งตัวจะเป็นมีความรู้สึกของคุณโอจะเกิดอะไรขึ้นที่เร็วงานทุกอย่างจะเกิดอะไรเร็วๆฉับไวต้องพี่ต้องพยายามควบคุมสตินิดนึงแล้วพยายามเข้าวัดเพื่อนั่งสมาธิหรือในเรื่องของการกรรมฐานมันจะทำให้ตรงนี้จับได้เร็วอ๋อก็คือเหมือนกับที่เราเคยคุยกันอาจารย์การมีสติหรือนั่งสมาธิทำสมาธินี่จะช่วยให้เรานิ่งแล้วก็สามารถโฟกัสอะไรได้ใช่เพราะว่าพี่เขาจะได้อะไรที่มาแบบฟุ๊กๆอันนี้ก็เป็นอันนี้ส่งจากการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะคะที่จะทำให้เรามีทั้งสุขภาพที่ดีระมัดระวังในการเคลื่อนไหวที่ทำให้เราไม่ลื่นไม่ล้มง่ายๆครบมีการระมัดระวังแล้วก็รู้สติอยู่นะคะคุณโอขาได้ค่ะนะคะขอให้โชคดีนะคะคุณโอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เรียบร้อยไปจากสายคุณโอแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเต่าสวัสดีค่ะคุณนิวติกกี้นะคะสวัสดีจันอ้อมดิสนีย์นัสสนิทวงหนอน้องแพนด้ามาครูนะคะน้องทอฝันค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามหรือว่าเรื่องราวที่อยากปรึกษาอาจารย์อ้อมนะคะฝากมาได้นะคะในไลฟ์สดนะคะไม่ว่าจะเป็นสายสดจาก02-942-3319 02-942-3498 นะคะหรือชมรายการของเราผ่าน facebook.com/ch8thailand นะคะ
เวเนตมาร์คช็อปค่ะรับชมพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกโดยไม่ต้องใช้จานดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงค่ะพลาดค่ะเดี๋ยวสักครู่เรามีเบรกแป๊บนึงให้จันอ้อมจิบน้ำหน่อยหายใจเพราะว่าโอ้โหรัวเข้ามาไม่ได้หายใจเลยนะคะ3สายเมื่อกี้นี้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องผู้ที่ฝากข้อความหรือคำถามไว้ในไลฟ์กับเราค่ะสักครู่เดียวค่ะมีสายเข้าเหรอคะเอาโอเคๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณเต่าครับคุณเต่าอ๋อคุณเต่าสวัสดีเมื่อกี้เพิ่งอ่านสวัสดีคุณเต่าในสายคุณเต่าอยากทราบเรื่องอะไรคะถามอาจารย์อ้อมเรื่องการงานค่ะเรื่องการงานของคุณเต่าคุณเต่าอยู่นี่ค่ะคุณเต่าคุณสวัสดีค่ะอันนี้เหรอคะค่ะสีฟ้าฟ้าโอเคจิ้มได้ไหมพี่อ๋อเดี๋ยวเข้าไปดูให้คุณเต่าเดี๋ยวสักครู่นะคะเพราะว่าเข้าไปดูภาพให้อาจารย์มันจะได้เห็นหน้าและจะได้จับสื่อคลื่นตรงกันได้ง่ายนะคะสักครู่เดียวค่ะดิฉันตกเดี๋ยวนะคะสักครู่เดียวค่ะถ้าเกิดเบื้องต้นคุณเต่าอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยคุณเต่ามีคือคุณเต่าเนี่ยทำงานเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะคะก็อยากจะทราบว่างานหรือว่าลูกค้าเนี่ยช่วงนี้ดีหรือว่าควรจะหันเหไปทำอะไรได้เรื่อยๆแล้วก็ขยับข้อมูลอารมณ์ค่อนข้างจะเหวี่ยงอันนี้บอกอยู่เหวี่ยงมากบอกคุณเต่าอยู่ว่าใจเย็นๆเจอแล้วลูกคุณเต่านี่ค่อนข้างที่จะเหวี่ยงมากบางครั้งไม่อยากได้แต่ต้องทำระวังปากเรื่องคำพูดอีกแล้วระวังปากระวังคำเพราะว่าเวลาที่เรื่องของอารมณ์ปั๊บมันจะเหวี่ยงไปเหมือนกับกระแสลมกับแสน้ำถ้าไม่นิ่งมันต้องพยายามคอนโทรลให้นิ่งเพราะว่าไม่งั้นเวลาที่เราทำงานอะไรก็ตามมันจะแกว่งสมาธิก็ไม่ดีแล้วก็จะทำผลเสียก็เดินทางตลอดเลยคือการทำอย่างนี้คือหมายถึงว่าอารมณ์ถ้าอารมณ์เหวี่ยงปุ๊บการแต่งมันจะออกมาอีกแบบนึงงานศิลปะนะคะคุณผู้ชมคะก็คล้ายๆกับทำงานศิลป์คิดมากคนเป็นคนคิดมากคิดมากจริงๆคิดทุกเรื่องแฟนรายการเรานี่เป็นคนคิดเยอะกันทุกเรื่องเอาเรื่องคนอื่นมาคิดช่วยแก้เขาแต่ขี้น้อยใจก็เหมือนคิดเก็บแต่ไม่รู้บอกใครไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะงานมาเรื่อยๆจะมีโชคไหมคะอาจารย์ครับไม่มีไม่ตั้งใจอะได้ถ้าตั้งใจก็ไม่ได้เป็นโชคแบบฟลุกคุณเต่าคะโชคแบบว่าลาบลอยแบบไม่คาดฝันอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดหวังไว้เลยอย่างเงี้ยเก่งเลยเนี่ยไม่มีนะคะมันก็จะมาเองใช่ไหมคะใช่คือไม่ได้ตั้งใจนี่เพิ่งดูไพ่ยิปซีมาเพิ่งดูไพ่ยิปซีมาหรือเปล่าคะคุณเต่าเพิ่งไปดูไพ่ยิปซีมาหรือเปล่าคะไม่ได้ดูหมอนะคะอย่าเพิ่งดูนะช่วงนี้ถ้าดูจากนี้เสร็จแล้วจากนี้ไปก็อย่าเพิ่งดูนะคะทิ้งช่วงสักแป๊บนะคะควบคุมต้องให้ควบคุมอารมณ์มากค่ะตอนนี้ก็คือเบื้องต้นก็จะให้คุณเต่าก็ระวัดระวังเรื่องความคิดเรื่องคำพูดนะคะว่าอย่าคิดเยอะแล้วก็อย่าทำให้เพราะว่าคิดเยอะแล้วจะทำให้อารมณ์ไม่เสถียรแล้วก็แกว่งแล้วก็จะทำให้พูดไม่ได้คิดแล้วคืองานมันกำลังจะได้มันกลับไม่ได้มันจะปัดไปไม่อยู่ได้แล้วก็เรื่องลาบลอยที่ถามก็อย่าคาดฝันอย่าคาดหวังเพราะว่าจะมาแบบไม่คาดฝันมากกว่านะคะเดี๋ยวพักชมเบรกกันสักครู่นึงดีกว่าอาจารย์อ้อมนะใจเต้นตึกตักตึกตักแล้วเดี๋ยวกลับมาชมรายการ The Not Magic อีกสักครู่นะคะค่ะขอบคุณเจ๊จ่าขอบคุณค่ะคุณเต่าค่ะโชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชมรายการ The Not Magic กันต่อค่ะเที่ยวทั่วภาคกลางสาวๆ
ักคุณแม่ทดแทนสิ่งที่พาแม่เที่ยวไทยทุกวัยไปกันวัยเก่าอยู่ไทยก่อนเกษียณอยากไปเที่ยวไหนเที่ยวเลยคนดีเบอร์เบอร์โชคดีได้เงินตั้งเป็นล้านรวยจริงนะเจ้าพี่จ๋ารวยจริงพี่เอาหรือเปล่าให้พี่เที่ยวกันยาวๆเที่ยวน้ำลัดน้ำต้องไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกสาวๆมากอดเพราะเรามีชุดตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยดีกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวะไปเที่ยวใต้The Not Magic อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องทางการรับชมค่ะ www.channel8thailand.com ค่ะโรบูททีวีทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงค่ะสายสดสำหรับรายการเรานะคะโทรเข้ามาได้ที่029423319 029423498ทั่วโลกพร้อมกันค่ะ1800694545หรือรับชมสดๆนะคะผ่าน facebook.com/channel8thailand wellness mark pro ขอประทานโทษค่ะ wellness mark shop รับชมพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกจริงโดยไม่ต้องใช้จานดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงค่ะขอต้อนรับคุณน็อตค่ะสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถติดมาก4ชั่วโมงนำวิกฤตแล้วบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบว่าถนนเดี๋ยวนี้ครับเป็นที่จอดรถแล้วเป็นที่จอดลอยฟ้าโอ้โหแบบที่สุดไม่ประทับทานเลยนะฮะจะบอกคุณผู้ชมเลยนะครับสำหรับคนที่จะดูดวงนะฮะ The Not Magic นะฮะตอนนี้นะฮะโทรมาที่นะฮะ02นะฮะ942-3319นะฮะทุกเรื่องราวถามได้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือแม้กระทั่งแบบว่า SMS 4642828นะฮะบอกเราไม่ได้เลยนะฮะเป็นไงบ้างได้ขาดตอนเราแอบฟังเมื่อกี้ตอนสักครู่ว่าที่ไปศาลหลักเมืองมาถูกต้องมั้ยค่ะอาจารย์ก็มีเทคที่1ที่นิดนึงที่ว่าคนเปลี่ยนชื่อคนเปลี่ยนชื่อต้องไปไหว้ใช่มั้ยอาจารย์ใช่ค่ะใช่ก็คือต้องไปบอกชื่อเก่าแล้วก็อุทิศบุญกุศลแล้วก็แจ้งชื่อใหม่อ๋อเราไปไหว้มาแล้วอาจารย์ใช่ใช่แหละไปมานะก็คือการไหว้เนี่ยคืออาจารย์เนี่ยเขาให้ไหว้หลายจุดเลยนะค่ะใช่ไหมฮะบางทีเราพลาดสักจุดไม่ได้เลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะใช่สำคัญมีอิทธิพลต่อดวงเราด้วยใช่มีสายเข้ามามีสายเข้าแล้วค่ะแม่นะฮะเข้ามาเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูดวงหน่อยค่ะครับผมคุณชื่ออะไรครับโรตติ้งค่ะอ๋อคุณโรตติ้งคุณชื่อโรตติ้งมีคำถามอยากจะถามอะไรเอ่ยคะจะถามเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะการงานนะคะต้องชื่อไหมฮะตอนนี้น้องโรตติ้งทำงานเกี่ยวกับอะไรอยู่คะวงการบันเทิงอะค่ะใกล้ๆตัวนะคะคุ้นๆนะคะแม่น็อตอยากรู้เรื่องงานอยากรู้เรื่องงานประจำที่ทำลักษณะเป็นไงฮะงานที่ทำว่าคุณจะทำงานนี้ดีไหมหรือว่าจะทำอีกงานหนึ่งยังไงครับฮัลโหลฮัลโหลค่ะที่อยากทราบคือหมายถึงงานปกติที่ทำหรือว่างานพิเศษหรือมีอะไรที่งานที่ทำอยู่อะค่ะครับต้องเดินทางบ่อยๆค่ะมันไม่ใช่ได้ยินแล้วเป็นไงอะไรนะคะค่ะเดินทางบ่อยๆนะฮะงานที่น้องทำเนี่ยเดินทางบ่อยๆค่ะมันไม่ค่อยได้ยินเลยอะค่ะได้ยินไหมครับได้ยินไหมคะเดี๋ยวจะสาธิตช่วยขยายลำโพงผ่านน้องตุ๊ดสัญญาณแปลว่าคนที่ชื่อว่าตี้เป็นตุ๊ดก็ตูดดิฉันจับเสียงได้เลยว่าคือบอกเลยนะฮะสำหรับคนที่โทรมานะฮะอย่าให้ฟังจากเสียงโทรศัพท์เท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันจะดีเลย์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวดูจากไลฟ์ด้วยมีคุณส
สุพิชชาคุณทอฝันสวัสดีค่ะอันนี้บอกไปยังครับคุณเกียรติทิพย์นะฮะจะได้ทำงานในธุรกิจเกี่ยวอะไรครับใช่อาจารย์ตอบยังครับยังค่ะยังแล้วมันจะออกมาดีไหมคุณเกียรติทิพย์เดินทางติดต่อการเดินทางและการติดต่อจะดีอาชีพค้าขายจะดีขอให้ทำบุญเรื่อยๆอย่าขาดอย่าขาดไม่ได้เลยนะพูดถึงนะการทำบุญนะมันก็ต้องแบบนิดนึงเนาะเขาจริงป่ะอาจารย์หนูอยากถามนิดนึงว่าบางทีเราสวดมนต์แค่น้ำมุตสะก็ได้แล้วได้ค่ะได้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ยังไงก็ได้ขอให้ได้ทำและอย่างนึงมันมีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่านหนังสือมาบางทีเขาไม่ต้องนั่งสวดมนต์ก็ได้แค่นอนหลับสวดมนต์อย่างเงี้ยได้ไหมจ๊ะจริงจริงแล้วได้เพราะมันต้องได้จริงๆไม่ได้ขี้เกียจแม่คือจิตใจก็ทำคือนอนแล้วก็เปิดบทสวดฟังแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนิ่งมีสมาธิทำสมาธิด้วยจิตใจของเราเพราะบางคนสภาพสังขารบางคนอาจจะพิการอาจจะป่วยนั่งไม่ได้ไม่ถนัดบางคนอ้วนเดินจงกรมก็ไม่ถนัดนั่งขัดสมาธิอาจจะล้มแผลล้มแผลไม่ไหวเมื่อยขบกันก็ท่าที่สบายแต่เรามีจิตที่สงบแล้วก็ตั้งมั่นแล้วก็สวดมนต์ด้วยระลึกถึงบทสวดได้ขอให้นะคะจิตดีเท่านั้นจะบอกว่าอย่างอาจารย์อ้อมเคยบอกเราบอกว่าบางทีเนี่ยพี่น้อนเนี่ยจะให้สวดมนต์ทุกวันในห้องพระแต่ถ้าพี่น้องไม่มีเวลาเปิดเทปก็ได้มีเครื่องบันทึกเปิดวนไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงแม่จริงๆเป็นอันนี้ถือว่าเป็นทริคอย่างนึงเลยนะฮะสำหรับคนที่ขี้เกียจค่ะอย่างเรานี่แหละเอาง่ายๆมันเป็นช่วยได้ไงแม่มันก็เหมือนกับเอาจริงๆด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของบทสวดแต่ละบทมีแล้วก็จะเหมือนเกราะป้องกันเราอันตรายใดๆต่างๆนะคะแต่ถ้าดีที่สุดก็อยากให้มาสวดลุกขึ้นมาสวดด้วยตัวเองให้เปล่งวาจาออกมาเนี่ยฮะมีคุณนี้คุณแหม่มพรชนกบอกว่าสวัสดีขยักดูเรื่องเงินขอดูรายจ่ายเยอะค่ะค่อยๆเขี่ยค่อยๆเขี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วคุณพัครมณีเนี่ยครับเขาบอกว่าจะทำอาชีพอะไรถึงจะรุ่งครับนี่เมื่อกี้นี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะที่คุณเกียรติทิพย์นะคะของเขาค่อนข้างที่จะรายละเอียดเยอะพวกเอกสารอย่างเงี้ยได้จะดีนะฮะคุณแพทย์พัครมณีนะฮะก็คุณทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องเอกสารพวกบัญชีพวกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาที่เกี่ยวกับวุ่นวายกับตัวเลขแต่งดูแลบัญชีสัญญาตัวเลขหนังสือต่างๆค่ะปวดหัวเราไม่ได้เลยนะแม่เยอะมากจะทำให้ปวดหัวได้นะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับรายละเอียดกับความเรียบร้อยดีพี่อันนี้สวัสดีครับพี่อันนี้สวัสดีค่ะมีสายเข้าค่ะแม่มีสายมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอยากทราบเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะแล้วก็โชคลาภค่ะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านขอที่อยู่ได้ไหมคะเลขที่อยู่ค่ะ42/191เลยเหรอคะรบกวนนะคะฟังเสียงของเราจากโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะเออค่ะน่ารักที่สุดเลยน่ารักพยายามว่าบ่อยๆนะคะเพราะว่าเจ้าที่แรงถูกนะคะแล้วอะไรยังไงคะเขาก็จะเสียงใหญ่ก็จะว่าประจำค่ะคนหอบปกติคือจะไหว้ประจำครับตอนนี้อยากจะดูว่าที่อยู่ตอนนี้ดีไหมแล้วก็ควรจะทำงานเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะอาจารย์สักครู่ค่ะอาจารย์กำลังคำนวณนะคะพอดีแต่ทางเราได้ยินเสียงชัดเจนเลยค่ะแล้วคะค่ะไหว้ตลอดให้คนในบ้านไหว้ด้วยพยายามผัดเปลี่ยนในการไหว้คืออย่างนี้ค่ะข้าอยู่คนเดียวค่ะบ้านหลังนี้พอลูกหลานก็จะอยู่ของข้าคนละหลังค่ะไหว้เสมอๆแล้วก็ผู้ที่อยู่ด้วยกันก็ถ้าใครมาเหมือนแบบถึงแม้ไม่ประจำก็ต้องให้ช่วยไหว้ยังไงก็ต้องไหว้ให้พาจะถ้าเขามาพักที่บ้านประจำเขาห้องพระไหว้ด้วยกันต้องให้เขาไหว้พยายามก็อย่างง่ายๆนะคะคุณป้านะครับก็คือว่าเรื่องของเรื่องนะคือตอนนี้อันดับแรกนะคะก็ต้องไปไหว้เจ้าที่ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะให้คนที่บ้านไหว้แต่ถ้ายังไงปุ๊บถ้าคนที่บ้านไม่มีคุณป้าลองไหว้แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูว่าอัปเดตเป็นยังไงนะครับคุณป้านะฮะนะคะแล้วเจ้าที่นี่ผู้หญิงผู้ชายนะคะครับผมได้มีสายรอไม่บอกค่ะเขาไม่บอกเขาไม่ยอมไม่บอกค่ะท่านเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะท่านไม่ยอมให้บอกเคยไปบอกแล้วครับโดยปกติก็คือไหว้จุดดอกไม้ถวายดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ผลไม้เนาะไม่ของเราน้ำ
จริงน้ำต้องครบ5แก้วนะคะครับผมโอเคครับคุณป้าตอนนี้มีสายรออยู่นะครับยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะสายต่อไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะครับคุณอะไรเอ่ยคุณเหมียวนะคะคุณเหมียวค่ะคุณเหมียวค่ะคุณเหมียวคุณเหมียวอยากทราบเรื่องอะไรเอ่ยคะสองคำถามเรื่องความรักตอนนี้ค่ะว่าความรักไม่ตอบความรักไม่ตอบคุณเหมียวคุณเหมียวนี่เราก็ไม่ตอบค่ะถามจ้าจ้าก็ไม่ตอบมาเหมือนกันค่ะสองคนนี้ถามเลยยังไม่เคยบอกเลยเรื่องความรักความรักอะค่ะว่าเราไปรอดไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเอาดูเป็นเหมือนกับชีวิตเป็นครอบครัวกันชีวิตครอบครัวดีกว่าอย่าจู้จี้จุกจิกนี่กล้าตอบต้องตอบอันนี้บอกอย่าจู้จี้จุกจิกอย่าตามอย่าหึงบางครั้งต้องฟังบ้างบางครั้งต้องหนีบ้างเพราะอารมณ์ร้อนต้องมีสติเตือนเลยนะครับไม่อยากคบแล้วใจไม่เหลือไม่อยากคบแล้วด้วยก็คือง่ายๆให้คิดด้วยตัวเองคือคุณเมียไม่อยากคบแล้วง่ายใช่ไหมฮะเอาค่ะอ่อยเลยคุณเมียเสียงอ่อยเลยถึงไม่กล้าอยากดูเรื่องความรักเรื่องความรักเนี่ยเป็นปกติเจ๊จ่ายเองก็เป็นหมอดูทํานายไพ่ก็จะรู้ว่าเรื่องความเป็นความตายกับเรื่องความรักเนี่ยเรามักจะมีผลทางจิตทํานายเพราะมันมีผลต่อดวงต่อจิตของแต่ละท่านด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรด้วยเราจะไม่ค่อยดูกันแต่อันนี้คือทางดวงของคุณเหมียวเนี่ยเปิดได้แค่ประมาณนี้นะคะก็คือให้ระวังคำพูดความคิดนะคะถ้าคิดจะคบกันต่อก็อย่าไปจู้จี้จุกจิกตามล้วงตามควักตามจกตามจิกนะคะเพลาๆแต่ถ้าเกิดใจเราอีกซีกหนึ่งบอกแล้วว่าไม่เอาแล้วก็คิดเอาพิจารณาด้วยตัวเองปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางนะฮะเหมียวนะฮะขอบคุณคุณเหมียวมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณเหมียวนะคะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะคุณปอขอบคุณครับคุณปอข้ามียอสัมโภคการงานความรักนี่คืออะไรคะความรักอีกแล้วไม่นอนความรักอีกแล้วตัดชื่อการงานการงานกับอัปเดตชีวิตดูค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างที่จะต้องแบกเรื่องงานแบกรับปัญหาภาระเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องและคุณธัญชนนะฮะจากไลฟ์สดของเรานะครับบ้านเลขที่นะฮะ61/4นะฮะหมู่8ทำไมมีแต่ปัญหาคะเพราะอะไรคะค่ะเนี่ยมีคุณกุ๊กคุณเป็นใครมาจากไหนไม่รู้จักชื่อต้องไหว้ต้องกล่าวก็คือต้องกราบไหว้คือใช่ต้องไหว้เจ้าที่ไม่ไหว้เลยไม่ได้นะครับแม่มีส่วนเหมือนกันนะก็คืออย่างอาจารย์เคยบอกเนาะนะตอนนั้นทำงานอยู่ที่บริษัทหนึ่งแล้วบังเอิญแบบว่าเขามีใส่ซ้อนเข้ามาคุณนี่ฮอตจริงๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับครับผมโอ้เสียงบ้าเลยผู้ชายชื่ออะไรครับตั้งสติเกมครับคุณเกมคุณเกมอยากทราบเรื่องอะไรครับเรื่องงานนะครับเรื่องงานของคุณเกมเรื่องงานของคุณเกมเห็นนิ่งๆอย่างนี้เป็นคนคิดมากนะต้องปล่อยบ้างนะไม่ต้องคิดกับคนรอบข้างเขาว่าเราไม่ดีแต่ชีวิตเราดีก็พอแล้วเป็นคนทำงานดีแต่ไม่กล้าที่จะทำมันตอนนี้ไปสมัครงานแล้วไม่ค่อยได้งานเวลาเข้าไปบอกกล่าวเจ้าที่เอามือแตะพระแม่ธรณีที่บริษัทที่เราไปใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่ถ้าพูดว่าถ้าเข้าไปแล้วบริษัทนี้ดีถึงจะได้เข้าถ้าไม่ดีแล้วไม่ได้เข้าก็คงไม่ได้เข้านะใช่ก็เหมือนกับเป็นวาระแล้วก็ความอย่าบอกคืออย่าบอกอย่างนี้เพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้เพราะไม่งั้นไม่ได้แน่ใช่ค่ะก็กันไว้ก่อนแล้วไงยังไม่ทันไปเริ่มเลยเพราะว่าจริงๆอาจารย์ต้องบอกยังไงอะก็คือไม่ต้องกันก็คือบอกว่าขอให้ได้งานขอให้เปิดทางให้เปิดโอกาสเปิดทางเปิดช่องวาสนาบารมีพูดอะไรเขาก็ช่วยเหลือขอให้ได้โดยฟุกฟุกแล้วอย่างว่าอย่างเงี้ยของคุณเกณฑ์เนี่ยต้องใช้อะไรไหว้อาจารย์อ๋อ นี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดไปในเจ้าที่เจ้าทางก็คือต้องยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วบอกชื่อสกุลเหมือนทักทายการกลับไหว้ที่ไม่ได้เพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็ชอบพูดรัวๆเขาไม่เข้าใจคือพยายามนั่งนิ่งๆแล้วก็สวดมนต์รอก่อนที่เขาจะเรียกสัมภาษณ์ตื่นเต้นข้างในแต่ข้างนอกนิ่งเลยทำให้อาจจะรวนรวนรัวพูดนะคะต้องช้าๆ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 ใจเย็นๆครับผมจ้าขอให้โชคดีค่ะคุณเกมขานะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมคลิปที่อาจารย์บอกนะคะ
ไปถึงก็ไหว้เจ้าที่ก่อนฝากเนื้อฝากตัวบอกชื่อเราแล้วก็ถ้าเป็นไปได้แตะแม่พระธรณีแตะที่พื้นแล้วก็ขอท่านให้มีโชคลาภให้วาสนาให้เปิดทางเปิดโอกาสให้เรานะคะครับค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ค้างไว้ตอนที่แบบว่าทํางานบริษัทดาวอันที่1ที่1ที่1ตั้งแต่ทํางานมาค่ะก็จะเป็นปีได้ไม่เคยไหว้เจ้าที่เลยไม่เคยไหว้เลยอาจารย์เคยบอกว่าพี่น็อตพี่น็อตยังไม่ได้รายงานตัวนะบอกอะไรไม่ได้งานตัวอะไรฉันไปลงตอกบัตรทุกบัตรทุกอันคือเอสอาร์ก็รายงานตัวแล้วเขารู้ว่าเป็นน็อตกิตตินอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ค่ะพี่น็อตต้องเจ้าที่เจ้าที่ค่ะเจ้าที่อยู่ข้างล่างเราไม่เคยไหว้เราไม่เคยไหว้เลยไม่เคยไหว้เลยเขาตอนปีใหม่เขาทำพิธีกันเราก็ไม่ได้ไปเราคิดว่าโอเคเราเดินผ่านเรายกมือไหว้แค่นี้มันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ค่ะจริงเราแค่แบบอย่างเงี้ยแค่นี้เองก็ถึงอ๋อเข้าใจละบางทีเราก็ขับรถไม่ใช่บางทีก็คืออย่างนี้ไงแม่น็อตก็คือก็ขับรถบึ้นซิ่งรีบไปตอกบัตรผ่านปิ้วปิ้วอะไรเงี้ยทุกวันเลยเนี่ยคิดว่านั่นไงใช่ไหมคุณขนุนนะ SMS นะฮะ20ตุลาคมถามเรื่องการเงินคุณขนุนเนี่ยฮะคุณขนุนนะคะ20ตุลาคมนะคะลดการใช้จ่ายหน่อยเนาะอุ้ยขาช็อปเหรอความรักเอาแค่พอเหมาะพอควรมันใหญ่ไม่ตอบความรักเลยนะไม่ตอบความรักนะฮะก็ต้องผ่านไปนะฮะคืออาจารย์จะไม่ตอบนะไม่ใช่คุณผู้ชมคนเดียวนะฮะน็อตก็ไม่ตอบนะฮะไม่เคยตอบใครนะเรื่องความรักเรื่องความรักเรื่องคู่นี้นะสันหน้าอย่างเดียวสันหน้าอย่างเดียวใส่หน้าอย่างเดียวจีอาจารย์ฮะก็อย่างน็อตถามนิดนึงอย่างเวลาเราไหว้เจ้าที่เนี่ยเราจะมีทริคอันไหนแบบต้องไหว้อันไหนที่ทำให้แบบรู้สึกว่าเจ้าที่แฮปปี้มากที่สุดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะแนะนำให้1ใบสีคู่หนึ่งข้าวปลาอาหารน้ำแล้วก็น้ำแดงพอเหมาะค่ะสิ่งสำคัญสุดคือใบสีเดี๋ยวเราโน้ตไว้นะใบสีสำคัญที่สุดเพราะบางทีการไหว้เนี่ยแบบว่าคนเราบางทีลืมนึกถึงใบสีสมัยก่อนนะเราเห็นไปร้านดอกไม้นะก็เห็นใบสีแขวนอยู่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะใบสีนี้เอามาทำไมและใบสีเราคิดว่าใบสีเนี่ยเอาไว้ใช้ในพิธีการใหญ่ๆแค่นั้นเองใช่ไหมหรือว่าปกติเราไหว้เราไม่ได้ขอพรถูกใช่เหรออะไรเงี้ยก็งงแล้วอย่างนี้เราไหว้พระที่บ้านเราใช้ใบสีได้ด้วยได้ใช่ไหมได้ได้ก็แทนดอกไม้ได้ทำไมเขาถึงต้องใช้ใบสีอาจารย์เป็นสื่อค่ะเป็นสื่อด้วยทางนี้เนาะสิ่งที่มองไม่เห็นคือการไหว้บายสีคือการเคารพนอบน้อมเหมือนกับรูปการพนมมือใช่ค่ะลักษณะเป็นดอกบัวนะสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์คือการบูชาแล้วก็สื่อถึงเทพด้วยใช่ไหมครับเพราะบางคนไม่เข้าใจเนาะว่าอะไรนี่ใช่บางคนก็ไม่เก็ตไงแม่ก็เหมือนว่าต้องเอาไว้ไปขอขมาหรือขอถวายเป็นวิธีอะไรอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไม่ใช่เฉพาะคือเป็นเรื่องปกติที่เราถวายได้เหมือนกันเหมือนกับก็ต้องบอกไอ้ฮาร์ทริกนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะให้เจ้าที่แฮปปี้เลิฟดี้เรานะฮะก็ควรจะมีใบสีนะฮะข้าวเปล่าให้ข้าวอาหารข้าวอาหารแล้วก็น้ำน้ำแดงก็ฟาสแท็กไงแบบปุ๊บแล้วก็เจ้าที่ก็แฮปปี้แบบฟาสแท็กอันนี้ก็รีบรีบนิดนึงจะบอกเจ้าที่ที่จะก็แบบใบสีจะฟาสแท็กเขาไม่ได้ร้อยแล้วเพราะใบสีเนี่ยด่วนด่วนไม่งั้นพวงมาลัยพวงนึงทุบ5ดอก7ดอก9ดอกแล้วก็สวัสดีค่ะก็ไม่ได้ก็ต้องรุ่นนี้ต้องฟาสแทร็กนะฮะมานะฮะวันนี้เรารู้ว่าวันนี้แบบว่าวันนี้ฝนตกรถติดนะฮะวันศุกร์นะฮะก็ใครก็ตามแต่ที่ดูตอนนี้นะฮะก็อย่าตามเรื่องราวช่วงรถติดก็โทรมาได้นะฮะที่02นะฮะ942 3319นะฮะนะอุ๊ยชื่อเหมือนฝรั่งมากคุณทากิระกฤษณากฤษณะรัตนสกลนะคะอยากทราบเรื่องการงานแล้วก็หนี้สินนะคะว่าควรทำงานยังไงหรือว่าจะใช้หนี้ได้หมดไหมครับบวชต้องบวชต้องบวชค่ะคุณกฤษณะค่ะคุณทากิระนะคะบวชนะคะต้องบวชปลงผมบวชเลยบวชพระเลยบวชต้องบวชเท่านั้นคนที่บวชเนี่ยมีจริงๆแล้วเขาต้องเจอเรื่องเลวร้ายมากๆเลยเหรอตกใจเนี่ยไม่ด้วยวาระต้องได้บวชแต่การบวชก็ต้องสวดมนต์ได้นะผิดก็ต้องต่อศีลได้ถามพระพี่เลี้ยงไม่ใช่บวชแต่มีวินัยสงฆ์มีกฎสงฆ์ต่างๆต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะต้องเป๊ะถึงจะบวชได้คนไม่เคยบวชเลยฮะค่ะมันเป็นไปได้ไหมที่เอาเคคนคนนั้นก็ไม่ต้องบวชก็ไม่เป็นไรหรือว่าต้องบวชยังไงก็ทุกคนต้องบวชต้องบวชจะมีวาระการบวชค่ะจะต้องมีวาระคืออย่างตอนนี้สมมติว่าถ้าถามว่าอีกคนนึงโทรเข้ามาถามก็อาจจะยังไม่ถึงเลิกที่จะบวชวาระของเลิกเนี่ยฮะมันจะต้องอายุเท่าไหร่ครับ
อ๋อแล้วแต่ดวงคนเลยค่ะเพราะบางครั้งกำหนดไม่ได้ถามยังไม่เคยบวชจะได้บวชไหมคะไม่แล้วค่ะไม่แล้วแล้วอย่างแต่งหญิงเนี้ยได้บวชไหมว้าวของเราวาระเป็นรุ่นมาดูดวงอนุโมทนาบุญในการบวชก็ได้ค่ะจริงเอาเวลาเราแบบมีคนคอยบอกมีใครแบบมีงานบวชเรารู้จักหรือไม่รู้จักเราไปอนุโมทนาเสียอนุโมทนาที่แล้วไงที่อาจารย์บอกว่าถ้ามีใครเป็นเจ้าอยากให้เป็นเจ้าภาพก็พอมีแขนะเตรียมไปบวชปั๊บอนุโมทนาไปเลยช่วยเขาหยิบน้ำหยิบท่าปัดกวาดสาลงสาระก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพนี่คนลุกพอแค่พูดนี่เป็นสะพานบุญก็คือคนลุกปิติเกิดคือพลึบขึ้นมาว่าแค่เราได้พูดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสะพานบุญเหมือนกันและอนุโมทนาคือพระอาจารย์ของเราก็คือเคยสอนว่า 10% คิดง่ายๆคุณโยมคิดง่ายๆว่า 10% ของการทำบุญที่เราอนุโมทนาเราได้มา 10% โดยที่ของเก่าของเดิมเขาก็ไม่ลดบุญมีแต่เพิ่มแล้วเราไม่ได้ลงทุนอะไร 10% มันทำให้เรารู้จักคำว่าส่วนหนึ่งเหมือนกันนะฮะถูกค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์เคยบอกกับเรานะฮะว่าเวลาทำบุญแล้วก็ตามแต่นะฮะคือคุณแบ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนี่คือ1บาทถูกค่ะเนื่องจาก1บาทนั้นถือว่าเราก็ได้บุญแล้วใช่ไหมครับนะฮะนี่ฮะจาก SNA นะฮะอยากถามว่างานที่ทำอยู่จะราบรื่นไปได้ตลอดไหมคะคุณนิดหน่อยค่ะคุณนิดหน่อยอย่าวิตกกังวลอย่าให้จิตมันตกจริงคนคิดมากคิดมากจริงกังวลนะคะขี้กังวลขี้กังวลนิดหน่อยค่ะอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งกลัวขี้กังวลนิดหน่อยนี่ชื่อแม่แซวแม่แซวขี้กังวลนิดหน่อยขี้กังวลนิดหน่อยอย่ากังวลอยู่คุณนี่แบบกูกังวลอยู่กังวลอยู่เครียดอยู่ช่วยเคลียร์ก่อนงานที่ทำอยู่อ่ะรับรื่นแต่ว่าอย่าระวังเรื่องให้ระวังเรื่องความคิดอย่าคิดวิตกเกินไปคิดไปก่อนพยายามให้คนอื่นบ้างทีนี้หน่อยครับเก็บไว้นิดนึงแบ่งนิดนึงอย่างเงี้ยนะฮะแบ่งปันการแบ่งปันการให้เนี่ยก็เป็นทานเป็นบารมีอย่างหนึ่งแล้วมันจะได้กลับมาได้กลับมาจริงๆนะคะคุณนิดหน่อยคะทริคของก่อนเราจะจากกันไปนะทริคของความสำเร็จอาจารย์นิดนึงมันที่สำหรับแบบว่าเราอยากทราบสำหรับคนที่แบบว่าก่อนจะนอนหรืออะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยทริคของความสำเร็จที่จะคิดอะไรได้อย่างนั้นมันมีอะไรบ้างอาจารย์หนึ่งห้ามโลภสองจิตต้องไม่วิตกกังวลต้องไม่จิตตกหนึ่งห้ามโลภห้ามโลภห้ามหวังในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งที่เกินบารมีเกินบุญเราต้องสะอาดจริงๆต้องไม่วิตกกังวลต้องให้ใจเปิดด้วยความบริสุทธิ์ใจคือเราต้องวางแล้วมันจะกลับมาเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่มาก็คือจะบอกนี้แล้วก็จะรอดแต่มันทำยากแต่ต้องทำเพราะว่าบางครั้งมันฉุกกระหุกอย่างนึงอาจารย์เคยสอนเรานะฮะที่สำคัญที่สุดแต่เวลาคนที่ประสบความสำเร็จหรือได้อะไรดีๆนะอย่าลืมตัวถูกคำเดียวเท่านั้นคำเดียวสั้นๆพยะอย่าลืมตัวจบแล้วเมื่อใดที่คุณลืมตัวนั้นไม่นั้นคุณก็จะแบบว่าอัตตาขึ้นพยองลืมที่ก็เคยเป็นเหมือนกันไงพอเรามีตัวก็พังที่หน้าเป็นหมดเลยนะฮะวูบไปง่ายเงือบวูบไปง่ายเงือบไปนะฮะก็นะฮะก็ขออีกทีขออีกทีนะครับคุณบุ๋มคุณบุ๋มหรือเปล่าคะคุณบ่มคุณบ่ม2/7วันที่2เดือน7สุขภาพการงานดีอยากทราบเรื่องสุขภาพการงานถามมาทาง SMS 4642828นะคะระวังเรื่องเข่าข้อเท้าสุขภาพใช่ไหมคะต้องระวังเรื่องเข่าเรื่องข้อเท้าการลุกการงานต้องละเอียดนิดนึงเพราะเอกสารเยอะต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของการลุกเดินนั่งข้อเคอต้องระวังจะเกิดเหตุได้โดยไม่คาดฝันต้องระวังสุขภาพในด้านสุขภาพแต่การงานอย่างที่เมื่อกี้แม่บอกคือเรื่องของเอกสารเรื่องความรอบคอบเนาะที่อาจารย์บอกสักครู่นะคะคุณบ่มนะคะคุณบ่มนะฮะก็ขอคุณบ่มสุขภาพแข็งแรงนะฮะก็สำหรับนะฮะในวันศุกร์นี้นะทางเรานะฮะสามคนนะฮะน็อตอาจารย์นะอาจารย์อ้อมต้องขอลาไปก่อนนะครับตายหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วจริงๆแล้วนะคือบอกไงว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วมากมันแป๊บเดียวนะ1ชั่วโมงมันไวมันว่องมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหน้าอาทิตย์หน้าเลยที่จะไปอาทิตย์หน้าเจออาจารย์ฉุยนะฮะแล้วก็อาทิตย์ต่อไปเจออาจารย์อ้อมเราจะสลับกันไปนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่จะถามนะคิดคำถามไว้เลยนะฮะแล้วก็ตั้งเลยว่าจะถามอะไรฝากไว้ในไลฟ์ที่เราได้ไว้นะฮะแปะไว้ก็ได้เลยนะครับมาแปะไว้นะฮะเราจะเข้าไปดูนะครับว่าสิ่งที่คุณอยากจะถามเราจะตอบคุณวันศุกร์หน้านะฮะเวลา2 ทุ่ม 3 ทุ่มนะฮะทางช่อง8ไทยแลนด์พบกับเดอะน็อตเมจิกวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืม